สวัสดีค่ะพี่กันคะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับค่ะโอ้โหเสียงสดใสเลยนะคะพี่ครับบวกครับอันนี้บวกบวกครับถึงแม้จะยังไม่พ้น1,300นะครับแต่ก็ใจชื้นใจแล้วเนาะก็ครับครับชื้นใจด้วยใจชื้นด้วยค่ะแต่จริงๆถ้าผ่าน1,300ไปได้ถึงจะดีนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่า2-3วันดัชนีขึ้นไปถึง1,300แล้วก็ลงมา1,300แล้วก็ลงมานะครับซึ่งสามารถถ้าผ่าน1,300ไปได้มันจะไปยืนได้สูงขึ้นกว่านั้นอาจจะถึง1,330อะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะนะครับเพราะในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าพอขึ้นไปเนี่ยก็จะมีข่าวน้ำมันมาช่วยอยู่นะครับแต่เรามองว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าก็ไม่ต้องไล่หุ้นแล้วถ้าหุ้นขึ้นไปก็เฉยๆลงมาก็ค่อยๆปล่อยคว้ากันเข้ามาอ๋อเล่นตอนลงดีกว่าเนาะใช่ครับเล่นตอนลงดีกว่านะครับเซฟๆกว่าเพราะว่าผมยังเชื่อว่าดัชนีก็ยังมีความผันผวนอยู่นะครับแต่โดยหลักเนี่ยเราไปดูสถิติมาเดือนกุมภาชอบบวกสัก 3% จากสถิติ10ปีครับ10ปีย้อนหลังมันน่าจะบวกฉะนั้นเนี่ยโอกาสบวกยังมีอยู่แต่อย่าไปซื้อตอนไล่เท่านั้นเองนะครับค่ะแล้วจะซื้อหุ้นยังไงดีคะกลุ่มไหนอะไรยังไงดีรายตัวผมยังเชียร์เหมือนเดิมนะครับยังเชียร์เมืองไทยลีสซิ่งนะครับยังเชียร์เหมือนเดิมค่ะรักเดียวใจเดียวครับผมส่วน TACC ใครมีก็โฮไว้ตอนนั้นค่ะก็เรียกเลคคอมเมนต์แล้วตั้งแต่ต้นปีครับผมค่ะก็มี2ตัวเนาะครับ2หุ้นเนี่ยครับแล้วก็แต่ว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆเนี่ยต้องคอยหน่อยคือพนักงานที่ต้องคอยระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าผมกลัวว่าน้ำมันน่าจะเห็นนะครับว่ามันขึ้นแรงลงแรงทีเดียวค่ะนะครับต้องระวังเหมือนกันอันนี้ต้องเสียด้วยความระมัดระวังใช่ค่ะพี่ครับก็ในสถานการณ์แบบนี้ต้องใจเย็นๆในการที่จะเข้าเลือกหุ้นนะครับค่ะแล้วไม่อันนี้ไม่ได้รวมหุ้นอย่างเดียวตัวอื่นก็ต้องรอดูสถานการณ์ด้วยใช่ไหมคะสำหรับใช่ครับการลงทุนอย่างอื่นใช่ครับใช่ครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่บอกครับความผันผวนส่วนใหญ่จะมาจากข้างนอกครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะครับเดี๋ยวเฟดประชุมมีนาเดี๋ยวอะไรอะเรื่องของจีนถูกไหมครับข่าวมันจะมาจากข้างนอกทั้งนั้นเลยครับมันต้องติดตามดูตลาดต่างประเทศด้วยได้ค่ะก็มีแค่2ตัวเนาะพี่การช่วยฝากอะไรเพิ่มเติมสักนิดนึงสิคะสำหรับการลงทุนช่วงนี้นะครับผมคิดว่าอย่าไล่ราคานะครับลงมาเนี่ยค่อยๆหาค่อยๆชมนะครับอย่าไปเร่งอย่าไปรีบว่าต้องเขียวปุ๊บเพราะในปีนี้ผมคิดว่าวิธีกลยุทธ์จะต้องเป็นอย่างนี้ครับลงมาแล้วก็ช้อนนะครับขึ้นมาก็ขายไปซึ่งหุ้นจะขึ้นแรงลงแรงด้วยซ้ำทั้งปีเลยเหรอคะคิดว่าอย่างนั้นครับคิดว่าอย่างนั้นได้ค่ะพี่ถ้ามีหุ้นอะไรแบบน่าสนใจพี่การอย่าลืมบอกบ้างนะคะอ๋อไม่ลืมครับไม่ลืมครับเดี๋ยวคิดได้ตอน2:00เดี๋ยวโทรไปในรายการได้ค่ะพี่เดี๋ยวฝากเบอร์ไว้หลังไมค์นะครับครับค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณรายการครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ